รู้ทันกันได้ค่ะเวลาร้อนๆเหนื่อยๆการกินอะไรหวานๆซ่าๆเย็นๆอย่างน้ำอัดลมนี่มันดีต่อใจไม่ใช่น้อยเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนพูดกันนั่นก็คือน้ำอัดลมเนี่ยนอกจากว่าจะไม่ค่อยมีสารอาหารที่ให้ประโยชน์อะไรนอกจากน้ำตาลแล้วแคลอรี่ก็สูงเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานความดันไม่พอยังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนด้วยค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรมารู้ทันกันได้ไปด้วยกันวันนี้นะคะกับนายแพทย์ประพันธ์โกมลมานค่ะศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านการบาดเจ็บของกระดูกนะคะโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีคุณหมอสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับเรายังคงเชื่อได้เหมือนเดิมหรือไม่ครับว่าการดื่มน้ำอัดลมเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคกระดูกพรุนครับครับก็ต้องอ้างอิงก่อนว่าปกติแล้วไอ้พวกเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนต่างๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้กระดูกพรุนได้ไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องของชากาแฟน้ำอัดลมน้ำอัดลมอะไรที่มีคาเฟอีนเนี่ยคือเป็นตัวการเลยครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงในนั้นเพราะว่าตัวคาเฟอีนเนี่ยมันก็จะส่งผลให้พวกยับยั้งพวกแคลเซียมเข้าไปในลำไส้แล้วก็เพิ่มการขับทางแคลเซียมออกทางไตด้วยนะครับก็แปลว่าแคลเซียมที่เราเติมไปเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยถ้าได้รับคาเฟอีนมันก็จะยิ่งผลักยิ่งต้านอาหารสารอาหารดีๆเหล่านั้นในร่างกายออกไปใช่ครับครับค่ะเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยนะคะเรื่องของตัวน้ำอัดลมมันก็มีคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ที่เขาถกเถียงกันคุณหมอว่าอะไรทำให้เป็นกระดูกพรุนคือน้ำตาลหรือว่าตัวก๊าซที่อัดเข้าไปค่ะส่วนมากเป็นปัจจัยรวมๆกันนะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องตัวที่สำคัญที่บอกไปเรื่องของคาเฟอีนนะครับเรื่องของพวกตัวคาร์บอเนตก็เกี่ยวแล้วก็พวกน้ำอัดลมเนี่ยส่วนมากแฮปปิตในการที่กินของคนกินน้ำอัดลมส่วนมากเขาก็จะกินแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดสูงนะครับแล้วก็มีภาวะเสี่ยงต่อเบาหวานพอเบาหวานเสร็จปุ๊บมันก็ส่งผลต่อกระดูกพรุนอีกทีนึงเหมือนกันอ๋อคือมันคืออาศัยปัจจัยเริ่มต้นเนี่ยเพื่อจะลามไปจุดอื่นด้วยใช่ครับมันก็เกี่ยวโยงกันหมดนะค่ะถ้าฟังแบบนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าคาร์บอเนตก็เกี่ยวคาเฟอีนก็เกี่ยวน้ำตาลก็เกี่ยวสมมุติค่ะไม่กินแบบกินแบบไม่มีน้ำตาลแล้วกันกินแบบให้หญ้าหวานเป็นแบบซีโร่แคลหรือการให้สารให้ความหวานแบบอื่นๆเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนได้ไหมคะก็ต้องย้อนกลับไปคำถามนะครับนะส่วนมากแล้วเนี่ยปัจจัยนี้มันเป็นปัจจัยเสี่ยงงานวิจัยพวกนี้ส่วนมากแล้วมันก็จะพุ่งตรงไปที่ตัวสารเคมีต่างๆพวกคาเฟอีนพวกเรื่องของตัวคาร์บอเนตนะครับแล้วก็กรดบางชนิดนะคราวนี้เนี่ยก็ยังไงผมก็ยังยืนยันว่ามันน่าจะยังมีผลอยู่เป็นปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัยเสี่ยงครับครับผมแต่ถ้าเกิดจะถามลึกกว่านั้นว่ามันต้องถี่ขนาดไหนหรือว่ามากถึงขั้นไหนที่เราจะต้องกังวลแล้วว่าไม่ได้และแบบนี้เกินไปกระดูกจะพรุนเอาส่วนมากแล้วตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังเป็นงานวิจัยอยู่นะครับส่วนมากแล้วเนี่ยเท่าที่ดูก็จะเป็นพวกประมาณ2แก้วต่อวันนะครับตามงานวิจัยว่าจะมีผลในยาสำคัญ2แก้วคือประมาณ350 250มิลลิลิตรครับประมาณนั้นประมาณเป็น2เขาบอกว่าเป็นสอนสแตนดาร์ดดริงค์ครับนะครับครับผมก็เป็นกระป๋องอะไรก็ว่ากันไปนะคะทีนี้กลุ่มคนกลุ่มใดที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเรื่องของกระดูกพรุนแล้วโอ้โหคุณยิ่งไปกินน้ำอัดลมมันยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นใช่ครับก็พวกนี้ก็จะดูอ้างไปถึงเรื่องของปัจจัยเสี่ยงโรคกระดูกพรุนนะครับก็เป็นอาจจะเป็นผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะครับหรือว่ามีประวัติในครอบครัวที่มีเรื่องของสะโพกหักเคยล้มสะโพกหักหรือคนที่มีดัชนีมวลกายหรือเรียกว่า BMI ที่น้อยๆแต่มันก็น้อยกว่า19นะครับแล้วก็มีพวกปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่พูดไปแล้วก็จะพวกชากาแฟหรือรวมถึงการสูบบุหรี่ก็ตามแล้วถ้าเกิดกินแต่เด็กล่ะคะเด็กๆเนี่ยกินแต่เด็กเดินไปนี่คือพาเข้าไปสะดวกซื้อนี่คือลากไปตู้น้ำอัดลมเลยอ่ะอันนี้จากเหตุการณ์จริงจากตัวเองด้วยแล้วก็สมัยหลานเดินพาลากไปด้วยครับหมอก็ไม่พ้นเหมือนกันก็โดนลากไปเหมือนกันส่วนมากแล้วพอมารู้ที่หลังเนี่ยส่วนมากแล้วถ้าเลี่ยงได้เราก็ควรเลี่ยงเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของกระดูกพรุนแล้วมันมีเรื่องของการไปกดโกรทฮอร์โมนในวัยเด็กด้วยเหมือนกันโกรทฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับการเจริญการเติบโตใช่ครับผมครับก็มีปัจจัยหลายอย่างเนาะก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงใช้คำว่าเลี่ยงแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจะห้ามบางทีก็ห้ามยากอยู่ใช่ครับทีนี้มาที่คำถามอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้คุณหมอพูดถึงแคลเซียมครับผมถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเด็นหลักเลยโดยเฉพาะในคุณสุภาพสตรีพออายุเยอะขึ้นเนี่ยนะฮะความหนาแน่นของมวลกระดูกมันก็ลดลงนะคุณสุภาพบุรุษด้วยก็เช่นกันทีนี้เราควรจะเติมแคลเซียมของเราในช่วงวัยไหนดีและแหล่งอาหารที่มีแคลเซียมเยอะๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่มีเงินซื้ออาหารเสริมเพื่อจะรับประทานเราจะดูแลตัวเองไงดีครับครับส่วนมากแล้วเราต้องรู้ก่อนว่าปริมาณแคลเซียมที่ได้แต่ละวันเนี่ยส่วนมากแล้วก็ประมาณสักถ้าจำไม่ง่ายก็สักพันมิลลิกรัมต่อวันพันมิลลิกรัมนี่มันเปรียบเป็นอาหาร
สักอะไรกี่อย่างกี่น้ำหนักฮะส่วนมากแล้วถ้าดูอย่างนั้นจะเอาเป็นชนิดของอาหารดีกว่าเนาะส่วนมากแล้วชนิดของอาหารที่ควรจะเติมเต็มก็ไปเป็นพวกนมนะครับอย่างที่รู้กันหรือว่าเป็นปลาตัวเล็กนะครับปลาน้อยแล้วส่วนมากก็จะมีเรื่องของเมื่อกี้ถามช่วงวัยส่วนมากก็แนะนำวัยตั้งแต่หมดประจำเดือนเป็นต้นไปก็เริ่มบริโภคแคลเซียมได้แล้วครับค่ะนะแล้วก็สามารถกินไว้ก่อนได้ไหมคะอย่างวัยทำงานอื่นๆก็ส่วนมากแล้วใหตามความต้องการในแต่ละวันก็คือพันมิลลิกรัมประมาณพันมิลลิกรัมต่อวันเยอะไปก็ไม่ดีใช่ครับนะคะทีนี้นอกจากแคลเซียมแล้วมันจะมีปัจจัยอะไรอื่นๆที่ทำให้กระดูกเราแข็งแรงได้มากขึ้นส่วนมากแล้วปกติตอนนี้เราก็ให้ความสำคัญกับตัววิตามินดีครับตัวนี้ก็จะเป็นปกติเราก็ได้รับแสงตอนเช้าคือมันจะไปสังเคราะห์กับแสงแดดมันจะไปช่วยเรื่องของการดูดซับแคลเซียมเข้าไปในลำไส้วิตามินดีนะใช่ครับแต่ว่ามันก็จะได้ตอนช่วงเช้าๆเลยก็หกโมงถึงแปดโมงเนี้ยซึ่งเราส่วนมากเราก็จะได้น้อยจะไม่ตื่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนมากตอนนี้ก็บริโภคแยกไปนะครับก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดใครขยันก็ทานอาหารด้วยออกกำลังกายตอนเช้าไปรับแสงแดดหน่อยเพื่อให้ร่างกายสังเคราะห์วิตามินดีมาช่วยดูดซึมแคลเซียมใช่ค่ะและทีนี้มีประเด็นเพิ่มเติมอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้แต่มีคุณผู้ชมถามมาว่าถ้ากินยาเยอะจะทำให้กระดูกพรุนได้ไหมคะวันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าบางโรคที่กินสเตียรอยผมยกถึงสเตียรอย5มิลลิกรัมต่อวันติดต่อนาน3เดือนเนี่ยปัจจัยเสี่ยงก็ต่อกระดูกพรุนก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับหรือโรคบางชนิดที่เขาต้องมีภาวะตัวของฮอร์โมนต่ำครับหรือว่าเป็นพวกของโรคต่อมไรท่อบางอย่างพวกไทรอยด์อะไรพวกนี้มันก็จะมีส่วนทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงของกระดูกพรุนได้เหมือนกันครับดังนั้นก็คือก็ต้องเติมวิธีแก้คือถ้าเราจำเป็นจะต้องกินยาหรอนะเพราะเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยเราก็ต้องเติมแคลเซียมเข้าไปหนึ่งคือต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ก่อนควบคุมโรคของตัวโรคที่เขาเป็นให้ดีอยู่ก่อนแล้วก็เพิ่มเติมแคลเซียมโดยแพทย์นะครับนะในความจำเป็นของแต่ละโรคก็ไม่เท่ากันครับแล้วสุดท้ายครับคุณหมอฝากคำแนะนำเรายังจำเป็นจะต้องไปซื้อพวกอาหารเสริมแคลเซียมอะไรมากินไหมหรือว่ากินกับอาหารหลักก็เพียงพอครับเชิญครับครับผมจริงๆแล้วเนี่ยในประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นภัยเงียบทางสังคมเนาะจริงๆแล้วไปเล็งแต่ผู้สูงอายุว่าจะมีกระดูกพรุนจริงๆแล้วถ้าเผื่อเป็นในวัยต่างๆที่มีโรคประจำตัวหรือปัจจัยเสี่ยงที่ต่างที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วก็ควรเรื่องตรวจสอบได้ละมันจะมีเช็คความแน่นมวลกระดูกนะครับว่าเราเป็นไหมอ๋อเดี๋ยวนี้ตรวจสุขภาพประจำปีก็เริ่มมีแล้วนะคะคุณหมอและตามช่วงอายุที่สมควรนะครับครับครับผมก็จะได้รู้ตัวเองใช่แล้วค่ะนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญแล้วก็อย่างที่คุณหมอได้บอกไว้นะคะว่าน้ำอัดลมเองปฏิเสธไม่ได้เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงการเกิดกระดูกพรุนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์ประพันธ์โกมลมาศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านการบาดเจ็บของกระดูกโรงพยาบาลเวชธานีที่มารู้ทันกันได้กับเราขอบพระคุณคุณหมอประพันธ์ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณ